นอกจากปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือเงินเนี่ยมันถูกดูดออกจากระบบเหลือเชื่อที่ไม่มีตัวเลขออกมาเผยแพร่เลยนะคือการค้าออนไลน์ค่ะปรากฏว่าแถลงงบประมาณประจำปีก็3 ล้านล้านสามล้านล้านก็เป็นงบขาดดุลอันนี้คนรู้เรื่องหมดสมมติเราไปค้าขายกับประเทศกอไก่เรากำไรเราขาดทุนเราประเทศขอไข่กำไรขาดทุนเราก็ต้องพูดอย่างนี้นั่นคือตัวเลขเป็นทางการแต่ตัวเลขที่ไม่มีปรากฏอยู่เป็นทางการเลยนะ3 ล้านล้านบวกคือออนไลน์ปรากฏว่าเราไปดูแอปทั้งหมดเราก็โทษนะเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะเข้าใจเราก็ศึกษาเราก็ดูรายละเอียดโอ้โหการค้าโทษนะสั่งของฮะสั่งอาหารฮะเรียกแท็กซี่ฮะส่งของทุกอย่างกลายเป็นแอปแต่มันสำคัญคือเป็นของต่างชาติปรากฏว่าเราก็ไปดูตัวเลขว่าเงินมันไหลออกไปเท่าไหร่โอ้โหถ้าพูดภาษาเล่นๆนะเป็นลมปีหนึ่งนะ3 ล้านล้านบวกพอ3 ล้านล้านบวกเฮ้ยมันออกไปขนาดนี้เลยเหรอมันมากกว่างบประมาณประเทศนะวีระเราก็บอกอันนี้คือเราซื้อสินค้าข้างนอกโดยที่มันไม่ได้เรคคอร์ดมันไม่ได้มันอยู่ภาคการเงินว่ามีการโอนเงินไปตัดบัตรเครดิตแต่มันไม่ได้ออกเป็นการส่งออกนำเข้าถูกต้องโอ้โหนี่เรามาอยู่พักเดียวกันเลยเราอยู่ด้วยกันกำลังคิดอยู่นะถ้าเขาไม่ห้ามสื่อมวลชนนะผมก็โดดมาอยู่พักเศรษฐกิจใหม่แล้วนี่เขาเข้าใจทันทีเพราะประเด็นของเรื่องเนี่ยตัวเลขมันไม่มีพันธนาการนะกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่เคยเปิดเผยแต่ถามว่าใครปวดหัวนะธนาคารชาติกระทรวงการคลังปวดหัวเห็นเงินไหลออกอุตลุดเลยถ้าคราวนี้ถามว่าจำได้ไหมสมัยตะก่อนเมื่อเราตอนนั้นเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะพี่มิ่งวัยรุ่นนะ อย่าย้อนไปไกลเดี๋ยวรุ่นตามไม่ทัน ไม่พอเราจะเดินทางต่างประเทศเนี่ยหนึ่งฮะต้องไปแลกออกต้องไปแลกเป็นต้องซื้อไอ้ทราเวลเช็คถูกต้องเงินสดไปแลกแล้วนี่รุ่งวายเดี๋ยวนี้ไม่เลยแล้วถ้าใช้เกิน20,000 บาทตอนนั้นนะต้องมีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วขาจะเข้าจะซื้อเหล้าจะซื้ออะไรต้องมีใบอนุญาตหมดใช่ๆปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ดูดออนไลน์นะอันนี้คืออันนี้เราพูดตรงนะขอไม่รู้นะถ้าเราได้เป็นรัฐบาลสิ่งแรกที่เราต้องทำการค้าออนไลน์ต้องเป็นของคนไทยเอานี้อันดับหนึ่งเลยอันดับเรียกกลับมาก่อนไม่งั้นมันถูกยึดครองหมดไม่งั้นหมดไม่เหลือเลยแต่มันมีหลายเม็ดเงินมากนะคะว่าตอนแรกที่มันดูเหมือนจะเป็นคนไทยแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ไปตกอยู่กับคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการท่องเที่ยวนี่เป็นภาพหลักใหญ่ๆโอ้การท่องเที่ยวนั่นการท่องเที่ยวนั่นแหมต้องบอกอภิมหาเศร้า มันเป็นภาพลวงตาใช่ใช่ใช่นะคราวนี้ตรงออนไลน์เนี่ยให้มันจบไปนิดค่ะปรากฏว่าแอปเนี่ยเราไปดูทั้งหมดทุกแอปฮะเป็นของต่างชาติหมดเลยตั้งแต่ขายดีอันดับหนึ่งฮะมาจนกระทั่งอันดับบวยต่างชาติหมดค่ะแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้เราคนผู้ประกอบการอื่นก็แข่งกับเขาไม่ได้ด้วยแข่งไม่ได้แข่งไม่ได้แล้วขอโทษจริงๆรัฐบาลก็เกิดจะมาเข้มงวดเอากับพ่อค้าออนไลน์ไทยซึ่งอยู่แก้ปัญหาไม่ถูกจุดไงที่บอกว่าจะเก็บภาษีออนไลน์เนี่ยหรอคะใช่ใช่ไม่คือไม่มันมี2 อันเก็บภาษีออนไลน์สำหรับไอ้แพลตฟอร์มพวกนี้อันหนึ่งที่จะเก็บต่างชาติซึ่งยังไม่ทำแต่ที่ทำก็คือว่าใครที่ขายของออนไลน์มีรายการทรานเซ็กชัน400 ครั้ง2 ล้านต่อปี 4,000 ครั้งใน1ปีเนี่ยเรียกสอบให้ถือว่าเป็นธุรกรรมพิเศษจะเริ่มใช้สุดยอดเนี่ยเขาอธิบายได้ดีเราไม่ต้องเหนื่อยเลยเนี่ยเราพยายามจะบอกคนบอกว่าเฮ้ยเงินมันถูกดูดออกไปจากระบบปีนึง3 ล้านล้าน4 ล้านล้านโทษนะมากกว่างบประมาณแผ่นดินมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คืออันที่หนึ่งที่พรรคเศรษฐกิจใหม่จะ address ยังไงเอาเรื่องนี้แน่เอาเรื่องนี้แน่อาชีพช่างตัดผมฮะอาชีพทำนาอาชีพถีบสำล้ออดใช่แต่นั้นมัน60 ปีที่แล้ววันนี้แอปมันเข้ามาเกี่ยวอะถูกไหมฮะอย่างผมเนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะเสียเงินให้นิวยอร์กไทมส์ทุกเดือนเสียเงินให้ Netflix ทุกเดือนเสียเงินให้แอปไอ้ Apple เนี่ย App Store เนี่ยทุกเดือนเอาง่ายๆที่เป็นฟังก์ชันใหญ่ Facebook Instagram Twitter แล้วผมไปดูนะคุณนุ่นว่าเงินมันไปยังไงค่ะ LINE เนี่ยเงินมันไปที่เกาหลีถูกต้องไอ้ Netflix เนี่ยเงินไปเนเธอร์แลนด์ค่ะถูกเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาเงินออกไปโดยที่ปื๊ดๆเลยนี่อาจารย์อยู่พรรคเศรษฐกิจใหม่กับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยใช่เศรษฐกิจใหม่มันต้องมีอยู่แล้วจะเป็นพรรคหรือไม่พรรคนี่อีกเรื่องนึงนี่คือได้เป็นฉากๆเลยนะนี่ผ่านไปประมาณกว่า8 นาทีแล้วนะไม่แต่ว่าอาจารย์เขารู้เรื่องจริงใช่ค่ะ